สวัสดีครับนี่กระแตเหมือนเดิมนะครับผมกับการแคสเกม The Elder Scrolls Skyrim นะฮะภาคที่5ครับผมของซีรีส์ The Elder Scrolls นะครับกลับมาอยู่กับการผจญภัยอันเวิร์นเบิร์นนะฮะครั้งที่2อยู่นะครับยังอยู่ที่ครั้งที่2ภาคที่3แล้วนะฮะเนื่องจากเนื้อเรื่องดราก้อนบอลยังไม่จบครับผมต่อเนื่องด้วยครั้งที่แล้วนะฮะหลังจากที่เราเจอตัวมิรากในหนังสือแล้วนะครับผมเข้าไปในหนังสือเนี่ยเราไปได้คุยกับมิรักนะครับผมมิรักส่งเรากลับมาแล้วบอกว่าหนังสือเล่มนั้นเป็นหนังสือที่มิรักเขาเคยเรียนรู้นะครับผมมิรักเป็นใครมิรักก็คือดราก้อนบอลเหมือนเราอีกคนหนึ่งซึ่งเขาใช้พลังอำนาจในการเป็นดราก้อนบอลเพื่อที่จะครอบงำปกครองหมู่บ้านทุยนะฮะประมาณนั้นเนาะซึ่งถ้าเขาได้ปกครองหมู่บ้านเนี่ยเขาจะใช้ด้านมือเขากำลังลงอำนาจนะฮะจะทำให้หมู่บ้านเกิดหายนะครั้งใหญ่ซึ่งตอนนี้เราได้รับการช่วยเหลือเราได้ไปหาอะไรนะชื่อว่าเน็ตล็อกครับนักเวทคนหนึ่งครับชื่อว่าเน็ตล็อกเขาอาศัยอยู่ในบ้านเห็ดนะครับผมเขาบอกว่าเนี่ยครับในการที่จะล้มมิรักได้เนี่ยเราต้องตามหาหนังสือ Black Book นะฮะอีกเล่มนึงซึ่งมันมีหลายเล่มมากประมาณนั้นแล้วเล่มที่จะสามารถล้มมิรักได้เนี่ยเราต้องทำตามคำแนะนำที่เน็ตล็อกบอกซึ่งเน็ตล็อกพาเรามาที่นี่ฮะต่อจากครั้งที่แล้วเนาะพาเรามาที่ดันเจี้ยนแห่งหนึ่งครับซึ่งดันนี้เป็นชื่อดันว่า Dark Rune of Nashdark นะครับผมเป็นซากปรักหักพังของนะฮะของคนแค้นเองเหล่าคนแค้นในที่นี้มีที่มานะครับในเกมนี้ผมจำไม่ได้เนาะซึ่งมีที่มาลึกมากต้องไปดูอีกทีนะครับผมซึ่งเขาบอกว่าข้างในเนี่ยมันเสือกล็อกไว้นะฮะล็อกด้วยกลไกเมคานิกพวกกลไกการป้องกันต่างๆที่แบบว่าเป็นพวกอุปกรณ์ป้องกันที่ทางวิทยาศาสตร์สร้างครับไม่ใช่สัตวศาสตร์เนาะประมาณนั้นบางทีเราเนี่ยควรจะสามารถช่วยกันนะฮะเพื่อจะเอาหนังสือเล่มนี้มาให้ได้โดยภารกิจครั้งแรกเขาบอกรีสตอร์เดอะสตรีมซัพพลายนะฮะต้องไปที่เดฟรีดดิ้งรูมไปที่ห้องอ่านหนังสือนะครับไปหาวิธีการปลดล็อกเจ้าเนี่ยครับเพื่อเอาหนังสือเล่มนี้นะฮะเพื่อที่จะเอาไปโค่นล้มอะไรนะโค่นล้มมิรักครับผมพูดมาได้เยอะแล้วนอชดาร์กเกรกแชมเบอร์ครับลงไปเลยนะฮะและผมขอกล่าวต่อจากนี้นะฮะหลังจากก่อนหน้านี้ครับผมได้ไปเข้าไปเคลียร์กระเป๋าให้มันว่างขึ้นเยอะนะฮะแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมได้ไปโหลดม็อดเพิ่มเข้ามาอีกนะครับซึ่งตอนถ้าอยู่ในดันเจียนเนาะตอนนี้อยู่ในดันเจียนนะครับม็อดผมที่ผมได้โหลดเพิ่มมาก็คือม็อดควันสมจริงนะครับและเสียงในตัวดันเนี่ยจะสมจริงยิ่งขึ้นนะฮะเวลาอยู่ในถ้ำเวลาถ้าเป็นดันที่เป็นในถ้ำแบบเนี้ยเสียงก็จะก้องครับผมเสียงน้ำตกอะไรมันจะได้ยินหมดเลยครับซึ่งจะเพิ่มอรรถรสในการชมนะฮะแต่ผมเล่นเนี่ยแบบมันเหมือนเราไปอยู่ในตรงนั้นจริงๆอะครับเพิ่มความสมจริงด้านเสียงเนาะไม่ว่าจะอยู่ในหมู่บ้านนะครับจะมีเสียงคนคุยกันอยู่ในตามธรรมชาติก็มีเสียงนกเสียงต้นไม้อะไรเงี้ยเสียงลมเนี้ยครับสังเกตนะครับจะต่างจากครั้งที่แล้วเนาะตรงนี้ฮะน้ำจะดูมีมิตรจะดูมีระดับมากขึ้นนะครับให้ดูคร่าวๆเนาะนี่พูดถึงเรื่องกราฟิกนะครับเรื่องของกราฟิกของเกมนะครับผมผมโหลดม็อดเสริมมาปรับกราฟิกนิดหน่อยนะครับขนาดครั้งแรกก็ปรับแล้วก็แต่ก็ปรับอีกนะฮะนี่ครับเราต้องนี่คือเน็ตล็อกพ่อมดที่เขาพาเรามาที่นี่ซึ่งเราต้องช่วยกันครับแน่นอนครับเราต้องเจอกับปริศนานะฮะเรามาช่วยกันแก้ที่เจ้าได้เห็นระดับของกระน้ำท่วมเนี่ยมันอยู่ในระดับต่ำอยู่นะฮะเราก็ยังสามารถที่จะควบคุมมันได้อยู่ขนาดนี้อ๋อเราเอาอะไรหยาดลงไปเนี่ยโชคร้ายว่าฉันมีแค่อันเดียวเองอ๋อฉันมีคือแค่อันเดียวคือลูกบิดนะฮะลูกสี่เหลี่ยมนะครับลูกคิวมีอันแค่อันเดียวนะพวกเขาปิดไว้แล้วมันต้องการลูกบิดตัวนี้อีกเครื่องควบคุมอีกอันนึงนะถ้าเราหาได้อีกอันนึงเนี่ยนะฮะเราสามารถเปิดเบอร์เลอร์แบ็กอันนี้สตอร์สตรีมพาวเวอร์อ๋อเราสามารถอะไรอะเปิดน้ำให้น้ำมันดันเราขึ้นไปได้อีกนะครับและยังสามารถให้เราเปิดเอาหนังสือเล่มนั้นได้ด้วยไปหาคู่อีกอันมาสินะฮะเอาออกได้ด้วยวันนี้เรามีอันหนึ่งละเอาแล้วเราจะเอาอีกอันมาจากไหนอ่ะเดี๋ยวน้ำเพิ่มนะฮะดูเหมือนว่าคู่เนี่ยมันจะทำให้ระดับน้ำเนี่ยต่ำลงฮะทายดูคอนโทรลก่อนที่เมืองเนี่ยจะโดนจะท่วมจะถูกน้ำท่วมนะฮะ
อะไรชีพเล่นมาเช่นที่จะจอดอินเสิร์ตที่อัพเดทเจอร์นะฮะประโยคนี้ช่างเป็นทางการเหลือเกินเราต้องยังไงเป็นยังไงอย่างนั้นนะครับเราก็ต้องหาทางไปที่ตรงนี้ก่อนมีคลิปอยู่3อันเนี่ยผ่านตรงนี้นะฮะมันดูเหมือนว่ามันจะเป็นที่ที่เราควรเริ่มต้นก่อนนะฮะต้องควบคุมประตูเนี่ยด้วยลูกคิวที่ไอ ที่เขาเพิ่งให้เรามาเมื่อกี้นะอันนี้คืออะไรยิงธนูเลยฮะเอาฮะเอากระสุนยิงไปแล้วด้วยฟักเดี๋ยวนะฮะเขาบอกว่าใช้คิวนี่ควบคุมออกตรงนี้เนาะคอนโทรลสลิดนะฮะเอาวางไว้อ๋อมีแค่ก้อนเดียวนะครับมีสรุปมี2หรือ3ก็แน่เราต้องไปหาเพิ่มนัชดาร์กเวิร์กช็อปมีเวิร์กช็อปอยู่ที่นี่ด้วยนะครับนี่ไงเราต้องไปหาเพิ่มอ้าวมันวางไว้อยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราดึงออกก็ต้องเราลองดึงออกดูนะฮะเก็บมามี2อันแล้วไอ้เจ้านี่จะอยู่อ๋อเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะสไปเดอร์เบอร์เกอร์โอ้ยพวกแมงหุ่นแมงมุมครับพวกที่พวกแท้เขาได้ผลิตไว้นะฮะนี่เลยโอ้โหแล้วที่สำคัญครับมอดที่ผมโดดเสริมก็คือการใช้สกิลการใช้ขาที่สมจริงยิ่งขึ้นนะฮะเมื่อกี้สังเกตตอนที่เป็นลมเนาะเนี่ยครับแล้วก็ควันที่สมจริงยิ่งขึ้นจะต่างจากควันที่ผ่านมานะฮะเราเห็นถึงความแตกต่างได้เนาะอะไรเนี่ยมันมีโซเจนทุกตัวเลยว่ะน่ารักมากครับมีโกลด้วยมีหินทองโอ้ยกระตุกกระตุกนะฮะเราสามารถสังเกตได้โอเคมีตรงนั้นอีกก้อนครับผมรถชอบเป็นซากปราหักพังที่น่าสนที่น่าประทับใจมากนะฮะโอเคน่าประทับใจก็จริงอยู่ผมจะไปเอายังไงดีตรงนี้เราโดดจะได้เนาะชุบอุ้ยโหซินจูรี่คอการ์เน็ตธนูครับกราสไอโร่แหมธนูใหม่ก็ด้วยอ้าวเวนเดี๋ยวฮะชุบโหอยู่ข้างในซะด้วยเราต้องหาทางเข้าสินะโอเคโอเคมาทางไหนกลับทางนั้นครับเพื่อความปลอดภัยนี่ระดับมันต่างกันถึงเนี่ยนั่นไงคือว่าแล้วโอ้ยมีข้างหลังข้างล่างไหมเนี่ยอันแน่แน่แน่มีการเอาใส่ตรงนี้ได้ด้วยเฮ้ยไม่ใช่เป็นที่ปล่อยน้ำนะฮะโอเคฉันเชื่อว่าจะอะไรอย่างนี้สุดล่าสามารถนี่ไงสามารถทำให้ปั๊มทำงานได้น้ำจะปล่อยออกมาแล้วแหละโหนายเจ้ามีพวกคนแค้เขาประดิษฐ์นะครับพวกคนแค้ที่ว่าในเกมนี้น่าจะเป็นพวกเผ่าเอลฮะน่าจะเป็นพวกวูดเอลมันจะมีเกมนี้จะแบ่งเอลออกเป็นออกหลายฐานหลายประเภทนะมีทั้งไฮเอลวูดเอลนะครับและอะไรอีกหรือว่ามี2ชนิดไม่รู้นะไม่แน่ใจโอเคเราเอาวาง2อันพร้อมกันนะฮะประวัติเกมนี้ลึกซึ้งมากครับผมอ้าวเฮ้ยมันลงไปไหนเนี่ยเน็ตลอดใครอยู่ตรงไหนอุ๊ยใครทำอะไรอุ๊ยเฮ้ยมาโอ้ข้างล่างอ๋อน้ำลดแล้วว้าวมาเป็นเซตเลยนะฮะตัวอะไรเนี่ยอุ๊ยเรายังโดนนะครับมีอีกเหรออ้าวพวกแมงมุมนะฮะเอาสิเดี๋ยวแล้วก็ระบบที่ได้ใหม่ก็คือการฟันดาบที่สมจริงยิ่งขึ้นนะครับทักษะคอมแบทถ้าเกิดเราไปฟันกับพวกคนนะจะเห็นชัดตรงนี้และเลือดที่สมจริงมากยิ่งขึ้นนะครับแต่พอดีว่าพวกนี้ไม่มีเลือดนะฮะโอ้ยซินดี้อะไรมีคอโอเคเราโดดของแป๊บนึงมีโซเจมให้เก็บทุกตัวเลยพร้อมธนูด้วยเนี่ยพวกนี้มันต้านธนูนะครับธนูยิงไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่เนื่องจากมันเป็นเหล็กเราก็รู้กันอยู่เนาะอ่าฮะแต่มันแพ้ไฟฟ้านะฮะแน่นอนมันโดนช็อตโอเคคอนโทรลสวิตช์เอาวางตรงนี้ล่ะอ่ะไม่มีหมดแล้วนะฮะเรามีแค่2ก้อนใช้ให้เป็นประโยชน์ดึงออกให้ถูกที่ถูกเวลาด้วยนะฮะเพราะว่าเรามีจำกัดด้วยเนาะต้องเลือกใช้นะฮะโอเครู้สึกว่าปริศนาครั้งนี้จะยิ่งใหญ่เหลือเกินมันจะผ่านไหมเนี่ย
ราไปเอาลูกแก้วคืนก่อนลูกแก้วเอาเสียบตรงไหนวะเมื่อกี้เดี๋ยวนะนี่เอาเสียบตรงนั้น2ก้อนหมอพอเราทำให้น้ำมันหายไปแล้วเนี่ยมันก็จะไม่กลับมาแล้วใช่ไหมเราเอาออกมา2ก้อนแล้วเป็นไงมันจะถล่มมันอ้าวขึ้นอย่างเดิมครับท่วมแล้วเดี๋ยวนะอีกก้อนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเอาวางใหม่นะฮะชุบลองวางก้อนหนึ่งก่อนนะฮะน้ำลดไปเท่าไหร่น้ำจะลดลงนะฮะประมาณนี้พอน้ำลดลงประมาณนี้มันจะเหลือตรงนั้นให้เราเอาวางนะครับโอเคแล้วเราก็ฮะมาตรงนี้แล้วเอาวางตรงนี้ดูจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะอุ้ยใช่หรือเปล่าอ้าวพอไอ้เจ้านี่มันเบนขึ้นมาอย่างนี้อ้าวหายลูกแก้วเราหายเราเอาอันนี้มาวางตรงนี้ดูมันจะเกิดอะไรขึ้นฮะมันจะทำเป็นเป็นบันไดนะครับโอเคมาให้เราขึ้นไปซึ่งวางแค่ครั้งเดียวแล้วสามารถจะวางได้ต่อนะครับมันก็ไม่ต้องค้างไว้ก็ได้แต่ลูกตรงนั้นยังอยู่นะฮะโอเคเราก็เข้าไปแกเอาลูกที่3น่าจะมี3เนาะซึ่งที่นี่ที่ไหนเดี๋ยวครับดาบอันมือซ้ายของผมคอหมดแล้วรู้สึกว่ามันเป็นดาบไฟฟ้าแต่มันไม่มีไฟฟ้าเคลือบเลยนะฮะเราต้องหมดทิ้งด้วยเติมให้มันครับใช้คอมมอนส่งเติมก็พอแล้วโอเคเอ็นชานเพิ่มเลยเห็นไหมทุกการกระทำสามารถเพิ่มเวลได้นะครับสกายริมโอเคไปต่อครับเดี๋ยวนะฮะตรงนี้มันอยู่ข้างในนี่ไงเดี๋ยวเราได้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นโอเคตัวนี้เรามี3อันครบแล้วนะฮะแต่ว่านั่นไงคือว่าไม่หรอกเอาไงไม่ไงชัวนี่ขนาดว่าถังน้ำมันรั่วครับสีดำเลอะเลยเหมือนเลือดมันนะฮะซึ่งถ้าตอนแรกไม่ได้โหลดมอดมาจะไม่มีสีดำเฉลยอย่างนี้นะครับมันจะเป็นสีดำกลางๆดูแบบเลือนๆนะฮะมันดูไม่ค่อยสวยเลยก็เลยเอาแผ่นมันเอาตัวมอดมาลงนะครับมันเลยดูชัดแบบนี้ซึ่งดูสมจริงขึ้นมาแล้วยิ่งเป็นเลือดนะครับจะดูเหมือนเลือดมากกว่านี้นะฮะโชว์ไม่ค่อยดีเลยพวกที่เราได้มาเนี่ยมันปิดระบบการประปานะครับทำให้น้ำเนี่ยระดับน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นนะเราต้องระวังตัวด้วยอ๋อโอเคครับประมาณนั้นระดับน้ำแม่งเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วเดี๋ยวครับดูก่อนเมื่อกี้ก็เป็นสมุนไพรเนาะตรงนี้มีอะไรเนี่ยเฮ้ยหีบก่อนหีบของมันนะครับแอดวานครับทำมาแบบระดับความยากอะเดฟนะครับอุ้ยเจอระดับนี้ก็ให้60แล้วเรียบร้อยครับผมฝั่ง5โอ้โหคุ้มต่อวะแม่ชุดเกาะของคุ้มแค่โอ้หนักมากเลยเนี่ยไม่ได้คุ้มนะครับหนัก37กิโลผมไม่คิดที่จะเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนแต่อาวุธนะฮะเดี๋ยวครับระดับน้ำมันเพิ่มขึ้นนะฮะเราต้องระวังหน่อยโอเคแล้วเราก็ไปเอาลูกที่เราวางตรงนั้นกลับคืนมาใช่ไหมอันนี้เคลียร์แล้วเนาะเราได้ทั้ง3ลูกแล้วนะฮะโอเคพอเราดึงอันนี้ออกน้ำก็จะเพิ่มขึ้นอีกนะฮะตอนนี้เรามี4ก้อนแล้วเอาสูตรนี้กี่ก้อนโอเคน้ำก็จะเพิ่มขึ้นอีกแล้วเมื่อกี้เราไปตรงนั้นมาแล้วตอนนี้ก็โอ้โหเยอะไปนะโอ้แม่งลิฟเลยฟัคนะฮะเว้ยเดี๋ยวเราจะขึ้นก่อนปุ๊บขึ้นตรงนี้ปุ๊บเมื่อกี้ยังขึ้นได้เลยเดี๋ยวขอดูว่าขึ้นไม่เป็นฮะได้แล้วทั่วโอเคข้างหน้านะฮะชูอุ้ยมันปิดกั้นทางไว้นะครับแล้วเราจะไปยังไงเมื่อกี้เหมือนจะมีอยู่อันนึงนะฮะที่เราเอาวางแล้วสะพานเราจะวางลงใช่ไหมเดี๋ยวเหรอมีตรงนี้ด้วยมันเป็นไฟไม่ใช่เหรอ
เออนั่นไงแสดงว่าอันเนี้ยปลดล็อกก็ถูกแล้วอันนี้ไปไหนนี่ออกไปข้างนอกนะครับแสดงว่าเราต้องไปเอาสะพานมาลงฉะนั้น1ใน4ก้อนนี้ต้องวางอยู่ตรงที่น้ำท่วมอ่ะครับต้องมีก้อนนึงที่วางไว้แล้วห้ามเอาออกนะฮะเอาออกเฉพาะตรงอันนี้ก็พอซึ่งเราต้องไปวางให้น้ำมันลดลงก่อนครับอยู่ข้างหน้าเราไม่ดีวางตรงไหนก็ได้สักจุดหนึ่งวางไปก่อนนะเพื่อให้น้ำมันลดนะฮะเพื่อที่เราจะได้เห็นข้างล่างแล้วเราก็เอาไปวางข้างล่างเพื่อให้สะพานนั้นลงกลับมาเหมือนเดิมนะฮะตรงนี้เนาะใช่ปะวะเดี๋ยวนะฮะมันสะพานคนละที่ปะเดี๋ยวนะฮะที่นี่ที่ไหนถ้าเราไปตรงนี้เราจะเต็มเข้าไปอ้าวนี่คือทางไปใช่ไหมเราไม่เคยมาโอเคคือไปโดคืนต้องใช้นะฮะเอาคืนมาชิแวบเอาปล่อยน้ำเริ่มโอเคเราเจอทางไปแล้วช่างมันไม่สนใจโว้มันขึ้นตรงนี้ด้วยนะอ๋อมันก็สามารถทำให้เราผ่านตรงนี้ได้ด้วยโอเคโอเคนะเสียงเปล่าเซฟเดี๋ยวเจ้านี่เดี๋ยวมันต้องลงมาแน่เลยนั่งไงนิ่งมาเป็นท่าโถเขาสู้บ้างเนี่ยเอาสิลงแล้วเหรอไหนอ๋อเฮ้ยมันเป็นธนูนะครับว้าวว้าวได้ได้ซึ่งผมได้โหลดม็อดการยิงธนูอันสมจริงขึ้นด้วยนะครับมันหยอดมากกว่าเดิมซะอีกมันจะสมจริงเกินไปไหนครั้งแรกที่เราเล่นทุกคลิปนะครับธนูจะตรงมากเลยมันนานกว่ามันจะหยอดคือบางทีเล็งตรงๆอะครับมันตรงมากเลยแต่แพทใหม่นี่คือหยอดครับถึงแม้จะง้างจนสุดแค่ไหนก็หยอดครับและหยอดได้สมจริงมากนะฮะทั้งระบบเสียงและระบบการยิงของธนูเปลี่ยนไปครับนะฮะเสียงการยิงธนูก็เปลี่ยนไปจากเดิมด้วยเอาเวนใช้หิดขวดเติมมานาทำไมอ่ะพังแล้วครับโอเคดีมากมีนักเวไฟฟ้าตามตูดมาแล้วก็ดีนี่แหละแม่โอเคตรงนี้ไงนี่คือก้อนที่5อ้าวพอเราดึงขึ้นมาแล้วเกิดอะไรขึ้นหนุ่มวันนี้ทําเอ้าเชี่ยกูพูดไปทางขาคํามันทํางานจริงด้วยโว้วดูมันเหมือนมันมีชีวิตนะฮะแม่งมีจริงๆเลยโว้วน้ําท่วมน้ําท่วมในหลอดขึ้นมาในหลอดเจ้าตกอยู่ในอันตรายมาเอามีไอ้ธนูอยู่ข้างบนนี่อีกนะฮะเชี่ยเจอ2ต่อว้าวอ้าวมาเราไม่สนใจเราจะฟันพังอย่างเดียวเราจะพังอย่างเดียวเราจะพังมันอย่างเดียวแทบไม่เข้าต้องหลบพันมุมมันด้วยนะนี่ต้องเล่นระดับการเดินแบบซ้ายขวาซ้ายขวาโอ้ยพังแล้วพังแล้วพังแล้วกินนะฮะซัพพลายนะฮะโอเคหุ่นยนต์ตรงเมื่อกี้ไหนมันยังเอาไปอยู่ข้างล่างอยู่นะฮะเฮ้ยมันจมมันอยู่ตรงนี้นะเนี่ยธนูยังลอยขึ้นมาเลยโอเคเดี๋ยวมันอยู่ใต้น้ำมันก็ทำอะไรไม่ได้จริงฉะนั้นตัวธนูผมลอยตุ๊กป่องตรงนั้นนะเนี่ยเอ้าไม่ใช่เชี่ยเข้าใจผิดลืมไปว่าตัวมันใหญ่เอาสิผมลงไปผมก็ฟันมันไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันเป็นน้ำเนาะถือดาบใต้น้ำไม่ได้นะครับจัดไปเรียบร้อยเอ้าหายจะไปดูของนี่เอมิทิสนะฮะโอเคอุ้ยธนูอีโบนี่ว้าวเจอของใหม่แล้วโอเควันนี้เราก็ได้มา5ก้อนแล้วฮะแม่เสร็จแล้วน่าจะมีแค่นี้เนาะก็กลับนะครับเดี๋ยวเราต้องเอาวางตรงนี้1ก้อนใช่ไหมเพื่อให้สะพานมันลงมาอ่าฮะแค่เอาวางแป๊บเดียวแล้วก็ดึงออกมาเลยฮะไม่จำเป็นต้องวางค้างก็ได้นะเออก็ดีปุ๊บไปแล้วครับไม่รู้เน็ตบอกอยู่ไหนนะฮะเดี๋ยวมันก็คงตามมาเดี๋ยวครับดื่มน้ำแป๊บนึงนะดื่มน้ำแป๊บนึงนี่โอเคแล้วก็กลับไปที่เดิมซึ่งตัวนี้ระดับน้ำมันสูงนะฮะเราต้องทำให้มันลดลงใช่ไหมเพื่อที่จะไปประตูตรงนู้น
ไม่ต้องทำอะไรโอเคแล้วก็วาง2อันพร้อมกันก็เขาต้องการ2ก้อนพอเราวางปุ๊บน้ำก็จะลดนะฮะนี่พอน้ำลดอ่ะว่ายรีบว่ายไปไหนเนี่ยโอเคพอมันลดลงไประดับหนึ่งแล้วเนี่ยมันลดหมดเลยวะเราลองดูนะฮะหมดหรือเปล่าหมดไหมเอ่ยโอ้ลดเยอะเลยอ้าวอะไรข้างหลังเชี่ยโอ้ยเน็ตลอส help me please เน็ตลอสไฟฟ้ามาแล้วครับเอาสิเอาสิแม้มันจะต้านธนูนะแต่ธนูของผมก็ได้มาระดับหนึ่งแล้วทางตรงนี้โอ้โหเอาเพิ่มเลือดก่อนเพิ่มเลือดก่อนลิฟเลยนะฮะอย่างเนี้ยโอเคโอเคครับยอมครับยอมครับเดี๋ยวมึงเราเบรกเลิกแล้วก็เบนดาบเตรียมพร้อมเอาสิ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 ว้าวว้าวอะไรเนี่ยอ๋อไอ้แมงมุมแม่เต็มเลือดครับเซฟครับ ลืมเซฟเดี๋ยวก็ได้เริ่มไกลหรอกไม่นี่นี่นี่น็อกให้หมดน็อกให้หมดโอ้ไม่ใช่พี่เก็บผิดอันนะฮะเสียเวลาอีกแล้วแต่เมื่อยโถโถโถมันไปอยู่ช่วงไหนแล้วมันคืออันไหนโอเคเนี่ยแหละไม่คุ้นเลยทีเก็บไว้ได้ไงเลยทีอะไรก็ไม่รู้โอเคยังมีอีกนะฮะของโดของแป๊บนึงหันหน้ามามีไหนเดี๋ยวนะฮะมันชี้ไปที่สองก็เอาวางก็ถูกคนเด็กมีใครอยู่ตรงนั้นเหรออ๋อไอ้พวกหน้าไม้ทั้งหลายโอเคดวลธนูกันดีกว่าวันนี้มันยังไม่เห็นเราเนาะมันเห็นแค่เป้าหมายมันอย่างเดียวซึ่งตอนนี้ทำข้อดีของผมคือทำให้ยิงแล้วติดสนิกนะฮะเอ้าไม่ติดธนูของผมก็หมดแล้วด้วยโอเคเราเติมแป๊บเอนชานหมดนะฮะมีไหนเนี่ย emotable กดตัว T sharp ใช้ common soul gem ก็เต็มแล้วนะฮะโอ้โหซากไปทางนู้นแล้วกูจะเก็บไงโอ้โหยเติมไฟฟ้าทีนี้ลดเยอะเลย2นัดเองครับแหมมันต้องมีไฟฟ้าสปอยสปาร์คมันด้วยเนาะนะฮะยามาฮ่าสปาร์คออโตเมติกไม่ใช่ละไม่ใช่ออโต้หรอกถุยคนละเรื่องครับคนละเรื่องพอเราเอาวาง 3-4 อันตรงมุมนี้เสร็จปุ๊บอะไรจะเกิดขึ้นมีอะไรเปลี่ยนแปลงอ่ะทางไปสามารถเข้าได้เดี๋ยวตอนนี้ผมวางไว้หมดแล้วครับ5ตำแหน่งเครื่องมันทำงานเนาะอันนี้ทำไมไม่ทำงานทำงานอยู่3อันนะฮะตรงนั้นมีอะไรปะไปดูดิเอาใช้ไม่ได้ยังไงอ๋อนี่อุ๊บนี่ฮะนี่มันหมดตัวได้ด้วยไม่ไงสะดุดไว้สะดุดไว้เอาสิคุณฟันลดเยอะว่ะช่วยแป๊บสรุปคือตรงนี้มีที่ให้วางอีกอันหนึ่งซึ่งมันหมดแล้วอ่ะอ้าวแล้วจะเอาไหนมาวางเอานั่งไม่ใช่ละโอ้ยไม่ใช่แล้วนั่งนะฮะทำอะไรกูเนี่ยล็อกออกมาลุกไม่ใช่เวลามานั่งเลยรอยชานะฮะไอ้นี่เลยอะไรวะเราต้องเอามาวางข้างในนี้ก็เปิดเจ้านี่ปะแล้วผมจะปลดล็อกอันไหนดีเราลองดึงเอาข้างล่างเพราะถ้าข้างบนดึงข้างบนออกนะน้ำจะเพิ่มนะผมจะลงไว้ได้แล้วลองเหลือตรงนี้อันนึงด้วยนะฮะซึ่งยังไงเดี๋ยวเอาตรงนี้ออกมาอันนึงเนาะโอเคแล้วเราลองไปตรงใหญ่มาลงก็ได้ไม่ถึงเนาะนี่ผมไม่ได้โหลดม็อบสมบัติใต้น้ำมาด้วยนะฮะเราได้ดำน้ำแกะหาสมบัติข้างล่างนี่ไม่กล้าโหลดมานะฮะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยควันอะไรอ่ะไม่ใช่ครับอันนั้นไอ้เจ้านั่นไม่เจ้านี่ไม่เปิดออกนะฮะแต่ว่าน้ำกลับต่ำลงอีกแล้วเราสามารถลงไปได้อีกนะฮะ
โอเคพอเราลงมาแล้วนี่เป็นแม่ของอินเดียนใช่ป่ะแรกนะครับเราไม่ได้เอาขวานขุดค้อนขุดแร่มานะฮะพิกแอ็กซ์มันมีแร่อยู่ข้างล่างนะฮะสำหรับคนที่ชอบขุดแร่แล้วเอาไปทำอาวุธอะไรอย่างนี้เนาะโอเคถึงน้ำไม่คือตื้นที่สุดแล้วเนี่ยข้างล่างจะเต็มไปด้วยแร่สีเขียวนะฮะซึ่งไม่มีอะไรสำคัญกว่านั้นเพราะไม่เห็นหินสมบัติไม่แต่อันเดียวโอเคถือว่าเรามาสำรวจเรียบร้อยแล้วนะฮะก็สรุปคือมันไม่ใช่เป็นเป้าหมายของภารกิจเราก็จะกลับไปดึงมันออกนะฮะไปแล้วเอาอีกรับย้อนมาแต่ว่าทางอ่ะมีคอนโทรลสวิตช์อยู่ตรงนี้อีกอันนึงครับไปเอามาซึ่งผมดึงอันนี้ออกไม่ได้เนาะเดี๋ยวน้ำจะเพิ่มนะฮะแล้วก็ไปดึงอันนู้นโอ้ฟักมันคืออะไรไม่รู้แหละกูจะขนฉะนั้นเครื่อง4อันนี้ต้องทำงานพร้อมกัน4อันซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้มันถ้ามันไม่ครบ4อันมันก็ยังไม่ทำงานมันทำงานครับแต่มันไม่เต็มที่มันก็ไร้ผลนั่นเองเนาะฉะนั้นเราสามารถดึงออกได้ตลอดเวลาแล้วก็ไอ้พวกนั้นขอยืมมาหน่อยนะเอามาเสียบตรงนี้นะประตูจะเปิดแล้วเราเข้าไปมีหีบให้เราค้นนะฮะมีกรอบที่อาบด้วยฟอกนิสิตชานนะฮะแล้วก็โว้เฮฟวี่อาร์มอร์ขายตั้งพันกว่าอาวุธ2มือแรงขึ้น 35% โอเคดูมาก่อนน้ำหนักผมของผมเคลียร์ไปเยอะเลยครับเต็ม455นะฮะแบกไป300กว่าเองครับยังได้อีกเยอะอีกเดียวไม่มีอะไรโอเคนี่ประมาณเราเข้ามาเอาของเฉยๆนะฮะแล้วเราก็ก็ปิดเอามันเปิดเรียบร้อยแล้วอ๋อก็ไม่ต้องปิดก็ได้นะตอนนี้มันติดตัวเราอยู่อันหนึ่งนะฮะลูกบิดนะฮะผมลูกบิดทรงสี่เหลี่ยมดีกว่าต้องเรียกแบบนี้นะโอเคซึ่งเราดึงอันนั้นออกมาได้แล้วเพราะข้างเราไปเก็บแล้วไม่มีอะไรแล้วนะฮะอันนี้ก็ไม่ได้ใช้นะฮะโอเคเอามันมาฝั่งนี้เคลียร์ครับผมซึ่งทางไปเราอยู่ฝั่งนู้นเนาะอันนี้เหมือนกับเขาจะให้จงใจให้เรามาเอาของเฉยๆนะฉะนั้นเราก็มีติดตัวเรา2อันสุดท้ายซึ่งประเด็นนะครับมันจะขาดอีกอันนึงนะฮะต้องมาวางตรงนี้อันนึงเอามาจากไหนล่ะเอามาจากข้างบนนี่แหละครับซึ่งต้องดึงออกมาอันใดอันหนึ่งเนาะขวาร้ายซ้ายดีเราดึงอันซ้ายแล้วกันนะฮะนี่แล้วน้ำก็จะเพิ่มถ้ามันเพิ่มมาระดับนิดนึงก็โอเคครับแต่ถ้ามันท่วมทางเดินผมถ้ามันท่วมประตูนู่นก็เป็นปัญหาแล้วเอาเวนไอ้นั่นโดนน้ำท่วมละเอาไม่หลอดครูเอามิดด้วยโอเคครับเรายังไม่รู้มันจะเกิดอะไรฮะเราจะลองวางตรงนี้ก่อนอ่ะยังไงต่อ complete นะครับ release book อุ้ยใครมาบอสอีกแล้วต้องเป็นตัวไอ้เจ้านั่นหรือเปล่าเราขอดูชื่อเจ้าหน่อย Dark Century Master โอ้ยท่านอาจารย์เห็นสัตวัตนะฮะมันกำลังไหลมามันใกล้ตายแล้วไม่เห็นเลยหุ้ยทำไมมันถึงขึ้นมาทันทีโอ้ยมันพ่นควันเฮือกระอักหน้าแม่เจ้าเลือดที่ไหนเอาหมดให้เลยหมดเลยแล้วเราหนีกันครับขึ้นไปข้างบนเร็วเอาหายนะพังแล้วเหรอฮะแล้วไปตายไหนอ่ะผมจะเอาของอ่ะอ้าวมึงเอาศพหุ่นยนต์นั้นไว้ตรงไหนอ๋อมาตายอยู่ตรงนี้นี่โอ้ยลูกแพนนูนะฮะโอเคโดมาทำยาเอเมรัลนะฮะแพนนูกลาสแอโร่โอเคต้องสั่งอันนั้นไม่เอาไว้เสาละเจ้านี่หรอมีไอรอนออลนะฮะที่มีประโยชน์โอเคตรงนั้นล่ะประตูตรงนั้นล่ะแค่นี้มันคือตอนนี้ตรงหนังสือเปิดแล้วนะฮะที่หนังสือที่เป็นกระจกกั้นเปิดเรียบร้อยแล้วซึ่งแต่ตอนนี้ผมโอเคครับเดี๋ยวมีอะไรหรือเปล่าไม่มีไงมีอะไรเนี่ยค้อนนะครับหนัก27ค้อนที่อาบไฟฟ้าอยู่กับรองเท้าเหล็กด้วยเดี๋ยวหีบเปิดดูมีอะไรเนี่ยฟังครับ150มีไม้คาถาครับสามารถเรียกฟอสอัลโทนัสออกมา60วิ
นะฮะอุ้ย Fort Atonash น่าจะเป็นซัมมอนน้ำแข็งเราเอามาใช้ดูสิ Fort Atonash Staff อันที่2ฮะมาร์คไว้แล้วมาลองกันนี่มีสตาฟ2อันครับถือสตาฟ2มือแหมโอเคเอาไม่ใช่ไม่ใช่โอเคเราจะเรียกซัมมอนนะฮะนี่ไงกะแล้วโอ้โหกูมีเพื่อนแล้วหวัดดีเฮ้ยนี่มันไอตัวนั่นดีกว่าตัวน้ำในดับเอสกิลหนึ่งที่พุ่งไปข้างหน้าซูมไม่ใช่ละคนละเกมนะฮะโอเคเรารู้การใช้กระถางนี้แล้วเอาไว้ยามฉุกเฉินนะฮะเรียกมาช่วยดีกว่าใช่มันอยู่ประมาณ6มันอยู่ได้ตั้ง1นาทีเนี่ยโอเคกลับมาเป็นธนูเหมือนเดิมแล้วเอาคิวบ์มาเสียบเพื่อให้น้ำลดอุสับไม่มีตาแล้วมึงเอาตรงไหนมองวะอ๋อนี่ไงตามันแทบไม่เห็นนะโอเคเรารอน้ำลดระดับเราจะไปดูครับว่าห้องนั้นมีอะไรนะโอเคโอเคขึ้นลงขึ้นลงนะฮะรู้ตายตรงนี้ต้องมีอะไรให้เก็บแน่เลยโอเคตรงนี้มีประตูล็อกครับเอาเชี่ยใช้อีกละโอ้ยไม่ได้จะครบ60วิอยากจะดูตอนมันหายไปเดินเร็วมากเลยฮะโอ้โหนั่นไงหายไปละหมดละมันบอกว่าฉันอยากจะได้ไอ้เจ้าตัวเนี้ยเข้าไปที่แล็บของฉันยังเลยนะฮะเมื่อกี้ประมาณนั้นโอเคดึงมาก่อนมันไม่ได้ใช้แล้วเราจะเอาไปปฏิบัติการตรงนู้นฟุ๊บมานี้เลยจุกรูชอบแบบเป็นไงมั่งประตูเปิดแล้วเข้าไปนะฮะไม่ใช่แล้วมั้งมันไม่ใช่เป้าหมายแถมไม่พอหือเราจะเข้าไปไหมมีอะไรเนี่ยที่แบบเหมือนเราเคยมานะหรือเปล่าวะใช่ป่ะเราเคยมาแล้วเนาะหรือเปล่าน่าทึ่งหน่อยนะถ้าผมลงนะผมจะขึ้นได้เนี่ยมีบันไดผมมาแล้วนะก็ไม่ใช่สิเราไม่เคยเห็นแท่นอะไรที่วางพร้อมกัน3อันแบบนี้เลยนะฮะโอ้โหโอเคครับเราเพิ่มภารกิจใหม่ด้วยตัวเราเองนะฮะกลับไปเอาไม้หมดไปเอาไม้หมดไม่ได้สิมันต้องเหลือใช่มันต้องเหลือ2อันฉะนั้นต้องเหลือ3อันระวังตรงนี้เพราะ2อันนั้นต้องเอาวางไว้ครับดึงออกไม่ได้เพื่อลดระดับน้ำเนาะเราวางแผนแล้วไปเอาไอ้สองอันที่เหลือมาอันเดียวหรือสองอันก็ไม่รู้ครับสองอันตรงนั้นทิ้งไว้ข้างบนครับเราจะไม่เอามันเราจะโดดมันแทนโอเคออกให้หมดครับไม่จำเป็นต้องทำงานอีกต่อไปเรามีสามอันแล้วครับตอนนี้ติดตัวปุ๊บโอเคเพียงเท่านี้แล้วก็สามารถเข้าไปวางไว้สามก้อนตรงนั้นได้แล้วแล้วเรามาดูกันครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะซึ่งตรงนี้มันอยู่นอกเหนือภารกิจนะครับเราแค่สร้างความสงสัยให้ตัวเองแล้วค้นหาว่าเราสงสัยอะไรอยู่นะฮะโอเควางแม่ให้หมดเลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นวางก็ไม่ใช่เหรออ๋อมันเป็นสวิตช์แค่เอาวางแล้วเอาออกนะฮะมันคือสะพานตัวนั้นฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นสะพานอันนั้นใช่ไหมแล้วแค่นี้ก็ลงหมดแล้วนะฮะไม่ต้องวางตรงกลางเนาะถ้าวางตรงกลางมันไม่เอาละโอเคทางไปเราพร้อมละเน็ตหลักก็เอาด้วยนะฮะโอเคโว้วมีอะไรให้กูเล่นอีกแล้วเซฟอ๋อฮะช็อตกันด้วยคาถาดีกว่าโอ้ไม่ใช่นี่มันหมัดดิบอันนี้ช็อตเสริมอีกอันนึงเอ้าไม่ใช่เราต้องคลิกซ้ายเอาใหม่นะฮะเอาสปาร์คไปมือขวาแล้วช็อตพร้อมกันเอ้าไม่ใช่ผิดคาถาโอเคพร้อมกันนี่คาถาแรงกว่านะอ๋อทางซะเดินเข้ามาเออมึงเดินเข้ามาเออเดินเข้ามาในป่าจะตายเมื่อไรจะตายโอ้ยไหนเนี่ย
แถวอินคลีฟโอเคโอเคใช้ไปก่อนแล้วเพิ่มกดเต็มไม่ช็อตนะทำแล้วเดี๋ยวมันยังเยอะได้ยิงระยะไกลเลยรู้สึกเบื่อแล้วอาวุธเราไปไหนฮะเอามาว้าวอุ้ยมันมีธนูระยะไกลด้วยอยากดวลใช่ไหมเดี๋ยวเราเพิ่มเลือดก่อนเราเพิ่มเลือดก่อนเรามีน้ำยามานาเยอะไม่ได้ใช้เลยครับเพิ่มโอเคแล้วอย่าเพิ่งมาเพิ่มเลือดก่อนนี่พอเพิ่มเลือดแล้วเราค่อยกลับไปเป็นดาบเหมือนเดิมมาซึ่งเราตอนนี้แล้วฮะขอตะโกนแหกปากใส่มันเต็มๆเลยดื้อกับตายเวรกรรมเลือดอีกแล้วโอ้ยไม่น่าเลยครับตายเลยเข้าโคตรเยอะครับเนี่ยว่าผมเล่นทางมือดีกว่าไม่ไปเสี่ยงกับมันละโดดลงน้ำเฉยเลยเอาไอ้นั่นก็ลงน้ำตามเฉยเลยเอาไม่สองนัดเพื่อชาติครับจะเจ๊งมันทีโอเคมีโซลเจมให้เก็บทุกตัวเลยนะฮะซึ่งเจ้านี่ก็เล่นเหมือนเล่นธนูเหมือนกันนะไม่งี้โอ้ยเดี๋ยวกูว่าละอ้าวเวนอย่าพึ่งว้าวเอ้าโดก่อนห้องถุยน้ำมันหาเห่านะฮะวายชุบนี่โอ้โหน้ำมันก็แพงจองเปลี่ยนเป็นแก๊สกันหมดเงี้ยโอ้กระอักไม่เราถึงเกริมฮิวดีกว่าประหยัดพลังงานเฮ้ยฟ้านะฮะกลับไปทางเหมือนเดิมเอายังไงนี่โดนครับต้องง้างให้สุดลืมไปว่าธนูปรับใหม่มันหยอดนี่อุ๊ยอุ๊ยโอ้โหมันธนูหรือเปล่าวะเนี่ยฟังเรียบร้อยแล้วครับแม่เดี๋ยวเหมือนยังไม่หมดนะเชื่อชุนตายนะโอเคฮะแว็บหนึ่งโดก่อนโดอีกมีไหมอีกตัวนะฮะมันอยู่ไหนใต้น้ำหมดอยู่ใต้น้ำนะฮะเนี่ยหายละเดี๋ยวอยู่ประมาณตรงนี้มันอยู่ใต้น้ำนะครับเอาเลยแล้วคุณลงมาทำไงเนี่ยนั่นไงลอยทุกป่องเลยเดี๋ยวมึงเจออยู่ตรงไหนเนี่ยตรงนั้นเนาะนี่ไอ้เนี้ยอยู่ระดับเหนือผิวน้ำเล็กน้อยแล้วเสียบครับผมเรียบร้อยนี่รอดก่อนตรงนี้โอเคอ่ะเจมนะเจมนี่อุ้ยทะนูลอยเจมไม่ใช่ที่เอาจิ้มขนมปังปะ นั่นมันแจมนะฮะฟิปอะไรเนี่ยหยิบอ๋อนี่เป้าหมายอยู่ตรงนี้นี่เองนั่งร้อนหนังสือเปิดแล้วไงไม่ใช่นะครับคนละตำแหน่งเอาเวนเมื่อกี้ผมจะได้ก็ไม่ได้ประมาณนี้อีกหนึ่งอีกนิดนึงได้ละโก้2โก้ตัง2โก้เองโอ้โหฮะอ๋อเดี๋ยวนะไม่บอกว่างัดแล้วเจอศัตรูอ่ะไม่ใช่เนาะผมเพลงมันเปลี่ยนเนาะโอเคก็กลับไปเอาหนังสือได้แล้วนะฮะเข้าเนื้อเรื่องดีกว่ารู้สึกว่าเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วนะเอาใช้ความรู้สึกล้วนทำไมมันร่วงเร็วอย่างนี้อ่ะโอเคไปกันเลยไปเอาหนังสือดีกว่าหนังสือที่หนังสื
หรือดำ black book ผมเรียกนี้เลยแล้วกันนะฮะเราก็ไม่รู้จะเรียกมันยังไงหนังสือความมืดมิดปฏิการถูกไม่ใช่แบทแมนนะมึงอสุรปฏิการแหม black ก็เป็นอะไรด้านมืดอะครับหนังสือด้านมืดอะไรเงี้ยครับเอาง่ายๆเลยแล้วกันเรียกว่าหนังสือดำเลยกันนะฮะโอเคแชวะขึ้นไปเลยอ่านหนังสือก็ดีกว่าแล้วเราก็ไปสืบไปเสพเนื้อเรื่องกันนะฮะตามนี้อ้าวยังปิดอยู่อ๋อกดปุ่มได้แล้วโอเคติดติว active button เอาไม่ active เอาเดี๋ยวฮะมันไม่ active ฮะไม่ใช่ละมันควันอะไรอ่ะควันอะไรอ่ะอ้าวเฮ้ยตัวเราเป็นอะไรอ่ะอุ้ยเซฟก่อนเราควันออกหูเหรอไม่ใช่สิแล้วมันเหมือนเราตัวเรามีความร้อนนะฮะแล้วยังไงอ่ะกดปุ่มแล้วกดปุ่มไม่ได้แล้วชี้มาที่ปุ่มแล้วเราต้องทำไงอ่ะกดสวิตช์เหรอเอาวิ่งวนฟื้นหมุนติ้วไม่ใช่ละอะไรเนี่ยอ้าวหายไปละควันอ้าวอ๋อนี่มีให้วางคิวบ์ด้วยเอาประตูเปิดแล้วไม่ใช่นะอยู่นะฮะตรงนี้อ้าวนี่มันออกโซสเต็มเฟนกรรมกลับเลยลูกนี่มันหน้าประตูจะยิ้มก้าวแล้วนะฮะนี่มันอาร์ชแจมนี่หว่าที่เราเก็บตอนแรกคือจำได้แล้วก็ย่าสกรีนนะฮะแล้วสิลูกแม่โหลดม็อบมาตั้งแต่โหลดม็อบมานี่รู้สึกโหลดนานทะแม่งแล้วมันก็ค่ำแล้วด้วย4ทุ่มนะฮะจะ5ทุ่มแล้วกลับเข้าไปเดินๆไม่รู้ครับเราอยู่ข้างในเราไม่รู้เรื่องตะวันเดี๋ยวนะฮะกดใหม่พอกดปุ๊บเนี่ยก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นน้องเมื่อกี้ก็เอาควันมาจากไหนวะเดี๋ยวภารกิจบอกว่าก็บอกว่า release book from เดิมแม่ก็คือปล่อยหนังสือกดล็อกมันสื่อจากตรงนี้ก็มันกดแล้วมันไม่ปลดไล่ผมทำไงอ่ะนั่นสิกดปุ่มก็ไม่ได้แต่เป้าหมายบอกให้กดแล้วผมจะเอายังไงล่ะก็มันการอย่างดีอ่ะแล้วยังไงอ่ะเราต้องทำยังไงเราลงไปอีกทีดิแล้วเดี๋ยวเรียกไอ้เน็ตหลอดกลับขึ้นมาด้วยที่มันยังไม่ขึ้นมาเลยไม่รู้มันอยู่ไหนนะครับผมก็ยังงงอยู่มันทำไมไม่ตามมาเน็ตหลอดลูกเน็ตหลอดไปไหนเรารู้สึกแปลกๆนะฮะเน็ตหลอดหายกลัวอย่างเดียวถ้ามันเกิดเป็นบั๊กขึ้นมานี่ก็ซวยไปนะฮะซึ่งที่เป็นภารกิจ DLC เสริมนะครับภารกิจแซมบอลนะฮะนั่นสินะมันเน็ตหลอดไปไหนอ่ะโอเคกูขอโจ้คือแล้วกันเอามาเน็ตหลอดหายครับจริงๆนะเนี่ยนี่มันอะไรกันครับการล็อกนี่สาเหตุกำลังแคสอยู่อีเฮ้ยเป็นงี้ล่ะอยู่บ้านเสียงแม่ก็เข้ามาหน้าจังเลยเดี๋ยวก็ไปเจอกันในเน็ตเสียงแม่ต้องดูไหนเนี่ยต้องมันดูไหนเนี่ยเห็นมันบอกหน่อยเลยยาอย่างมันหมดแล้วคุณคิดว่าอะไรเหรอครับไม่เห็นบอกตรงไหนเลยมีแต่บอกวันที่ผลิตนี่ครับนี่ครับมาใช่วันที่ผลิตมันจะวันมันอายุนี่ครับมาใช่สักอันนะ
มันเหมือนนี้มันเลยโค้งเราดูสิแม่ไม่มีมีเงินแล้วนะเดี๋ยวมันจะทำขี้เงินจ้าจะมาจะมาอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยต้องไปเจอกันในหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวสิแม่มาต่อครับแม่ผมนี่ก็ช่างมาจังหวะที่โป๊ะเช๊ะเหลือเกินนะฮะซึ่งโปรแกรมผมมันคือมันสต็อปกลางทางไม่ได้ครับมันหยุดแล้วมันหยุดเลยฮะก็ซวยๆไปนะฮะได้ยินการพูดคุยกับผมระหว่างผมกับแม่ไปเรียบร้อยแล้วเราก็มาหาทางต่อดีกว่าขออภัยด้วยนะฮะที่ผมต้องมาตันตอนนี้อ๋ออาจจะเอาไว้ยิงพวกหุ่นยนต์เมื่อกี้ก็ได้นะฮะมันอาจจะเป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งล่อมันมาแล้วกดสวิตช์ก็คือยิงเล่นแม่งก็นั่นแหละครับประเด็นคือตอนนี้อย่างที่บอกว่าเรามาต่อกันเลยนะตันเลยฮะอะไรวะเนี่ยมีเป็นเส้นเป็นสายอะไรเนี่ยแล้วผมจะผ่านยังไงอ่ะเริ่มงงครับเจอปริศนาเขาให้ฮะมืดฮะเน็ตหลอดหายฮะประเด็นเลยฮะเน็ตหลอดทูหายฮะมันอยู่ไหนครับมันไม่ตามกูมาครับกลัวมันเป็นบั๊กฮะกลับไปก็เผื่อมันจะมาแล้วนะฮะก็ไอขอพายนะเมื่อกี้นะบอกแม่แล้วนะครับผมว่าถ้าจะมาให้เคาะประตูก่อนนะเราจะได้บอกท่านผู้ชมว่าสักครู่อันนี้ไม่ได้เคาะเลยครับผมเข้ามาเฉยเลยก็นะฮะก็ขออภัยด้วยแต่ก็ไม่สำหรับผมไม่เป็นไรหรอกครับแต่มันก็แม่งๆเนาะก็ขออภัยมาที่นี้ด้วยนะฮะมันกดไม่เข้าอ่ะกด e activate button แม่งอัดเลยนี่ไม่อะไรเลยนะฮะแล้วยังไงล่ะเนี่ยตรงนี้ก็วางไม่ได้บอกประตูเปิดแล้วว่าแต่นั่นก็ทางออกเราต้องไปกดยังไงอ่ะอยู่ตรงนี้เหรออยู่ข้างในเหรอก็ไม่ได้สักทางเลยนะแล้วเมื่อกี้ที่มันเป็นควันใส่ตัวเรานั่นคืออะไรอ่ะครับแล้วยังไงอ่ะเราลองใช้สกิลดูนะเอ้าเฮ้ยผมตันน่ะนะครับเอาไงดีอ่ะโอเคเดี๋ยวเอางี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะไปขอเวลานอกนะฮะไปดูบทสรุปแป๊บหนึ่งหรือไม่ก็ไปอ่านในอินเทอร์เน็ตนะครับจะลองหาวิธีผ่านดูนะว่าทำไมมันกดสวิตช์ไม่ได้นะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอประมาณนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวจะยังไงจะรีบอัพต่อเลยแล้วกันนะฮะฮะสำหรับคลิปนี้ขอลาแบบไม่เป็นทางการนะครับ เจอกันพาร์ทหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตันมาหน้าที่นะฮะสวัสดีครับเดี๋ยวจะหาวิธีแก้